โอเคครับถ้าเข้ามาดูในช่องของผมนะครับอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับที่ลืมไปไม่ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับจากผมนะครับก่อนใครเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับTT Robux Shop บริการเติมโลบักราคาถูกสุดคุ้มตั้งแต่เลท 4.2 ถึงเลท 7.5 อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆล่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะเอาเลยฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับผมนะครับในโน้ตจากช่องโน้ต Channel นะครับผมวันนี้นะฮะเรากลับมาอยู่กับผมนะครับในโน้ตสุดหล่อนั่นเองนะคุณผู้ชมครับเอาเลยฮะวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนนะครับเล่นเกม Shinobi Origin นะผมเป็น EP ที่2แล้วนะสำหรับการสอนเล่นเกมนะแต่หมายถึงว่าเป็น EP สอนเล่นเกมอ่ะเพราะว่า EP แรกนะครับที่สอนเล่นไปมันค่อนข้างงงนะครับพี่ก็เลยมาทำ EP ที่2ให้นะสำหรับการเล่นเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับเอาเลยฮะก็ทำไมพี่ถึงไม่เปิดหน้าเริ่มเกมนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเกมนะผมขออธิบายอะไรก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะคือเราต้องขอบอกแล้วก็อธิบายในเรื่องของตระกูลก่อนนะครับผมเรื่องของตระกูลเนี่ยมาหลายคนนะครับกดซูมไปนะครับปุ๊บแต่สุ่มไม่ได้ครับคือเงินลดแหละแต่ว่าสุ่มไม่ได้นะครับอาจจะไม่ขึ้นแอนิเมชันแบบนี้นะฟุบนะครับอันนี้คือมาสุ่มแล้วนะครับฟุบอ่ะสุ่มไปทำไมได้ตระกูลเดิมอันนี้ขอบอกก่อนนะครับว่าที่สุ่มไปเราได้ตระกูลเดิมนะครับเพราะว่ามันสุ่มไม่ได้ครับไม่ใช่ว่ากดสุ่มไปเนี่ยแล้วมันการันตีนะครับว่าได้เลยนะครับว่าในนี้คือได้เลยคือถ้าสุ่มแล้วมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับคือโอกาสสุ่มเนี่ยมันยากมากนะครับคุณผู้ชมคืออันนี้คือไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราถามว่าทําไมสุ่มแล้วแอนิเมชันไม่ออกอันนี้นี่อาจจะเป็นในเรื่องของ1น่าจะประมาณว่าคอมอาจจะไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับสองคือคุณผู้ชมในผมทําการสุ่มไปฟุบอันนี้ผมยอมเสีย500ให้คุณผู้ชมดูเลยนะฟุบนะครับแล้วกดเปลี่ยนตระกูลฟุบก็จะมานี้อาจจะไม่มีแอนิเมชันนะครับแต่ก็จะมีเสียงนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมปุ๊บอันนี้คือไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือจะไม่ได้นะคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการสุ่มตระกูลนะครับผมเอาละฮะเราอธิบายในส่วนของการสุ่มตระกูลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมกันเลยนะคุณผู้ชมครับก็ทําการให้ผมกดคําว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือก3เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งที่เราจะเล่นกันก็คืออันนี้นะครับส่วนสองอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้เป็นโลเพย์อันนี้เป็นBattle นะคุณผู้ชมเรามาสนใจอันนี้นะครับถามว่าเกมนี้เนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ VIP ไหมเกมนี้มีนะครับแต่ว่าต้องซื้อเกมพาสนะครับผมแบบไหนเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับต้องซื้อเกมพาสอันนี้นะครับผมถึงจะใช้เซิร์ฟเวอร์ VIP ได้นะครับผมก็กดตรงนี้นะสำหรับใครที่มีเซิร์ฟเวอร์ VIP นะครับส่วนคนที่ไม่มีนะครับเริ่มแรกก็ให้กดเพย์ตรงนี้ไปธรรมดาปกตินะครับก็เขาก็เล่นกันแบบนี้นะครับก็เริ่มมาก็แนะนําให้เล่นเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมก่อนละกันเนาะเอาเลยฮะก็จะมีขึ้นเข้ามานะครับผมข้อความนะครับมีให้เลือก2อย่างนะครับระหว่าง very easy นะครับแล้วก็มี hardcore นะครับผม hardcore เนี่ยก็จะมีการคูณ2เงินคูณ2 exp นะครับก็ถ้าเล่นไปแล้วไปรับเควสในโหมด hardcore เนี่ยก็จะได้คูณ2เงินแล้วก็คูณ2 exp นะครับผมส่วน very easy นะครับก็จะไม่ได้คูณ2ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ hardcore นะครับผมคือจะตายได้แค่4ครั้งนะครับถ้าตายครบ4ครั้งแล้วคือคุณผู้ชมต้องเริ่มใหม่นะครับคือเล่นใหม่หมดเลยนะคุณผู้ชมครับก็รบกวนเซฟชีวิตนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นฮาร์ดคอร์นะคุณผู้ชมโอเคนะครับก็พอกดมาเลือกโหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมมันก็จะมีหมู่บ้านให้เราเลือกนะครับว่าจะไปหมู่บ้านไหนจะไปเกิดหมู่บ้านไหนนะครับแต่ในที่นี้นี่คือมันล็อกไว้นะครับมันจะสุ่มให้แค่หมู่บ้านเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ได้โคโนฮะนะครับผมก็เล่นโคโนฮะนะครับส่วนพวกนี้เนี่ยปลดล็อกยังไงครับก็กดไปที่กุญแจนะครับก็ราคาเนี่ยหมู่บ้านละ25โลบัคนะครับผมก็เห็นไหมคือมันเป็นหมู่บ้านนะครับเห็นไหมคือวนๆไปเนี่ยคือรอบๆจะเป็นหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านนะครับก็วิ่งมาโคโนฮะก็ได้ง่ายดีนะครับเอาเลยฮะตอนนี้เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับก็ตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านของโคโนฮะนะครับเพราะว่าผมเลือกเกิดที่เมืองโคโนฮะนะครับผมเอาเลยฮะก็ต้องขอบอกก่อนนะคุณผู้ชมครับว่าหมู่บ้านเนี่ยคือพี่แนะนําเล่นโคโนฮะเนี่ยแล้วหมู่บ้านอื่นจะเล่นยังไงครับพี่ไม่แนะนําหรอคือผมขอบอกนะว่าผมจะแนะนําโคโนฮะนะครับแต่ว่าจะบอกวิธีเล่นนะคุณผู้ชมครับก็เข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมให้สังเกต NPC ทุกตัวในเกมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็กดไปเช็คดูนะครับกดไปคุยดูนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็คือเป็นการลงดันเจียนนะคุณผู้ชมครับซึ่งผู้เล่นเริ่มแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะลงดันเจียนนะครับจะดีที่สุดนะคุณผู้ชมคือมันจะเลื่อนเลเวลได้ไวนะครับส่วนร้านซื้อดาบซื้อเกาะซื้อยังไงครับพี่อันนี้คือเกาะของพี่นะครับแล้วก็ดาบเนี่ยแล้วก็ดาบกับเกาะนะคุณผู้ชมก็จะมาซื้อกันที่คุณซากุระใช่ซากุระไหมเนี่ยใครก็ไม่รู้เป็นซากุระตัวอ้วนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นแม่ค้านะครับก็กดท้องไปเนี่ยก็จะคุยเนี่ยก็เขาก็จะให้เลือกนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการซื้อชุดเกาะแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถามว่ามันมีแค่นี้เหรอครับไอชุดก่อนเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมีอีกมีดาบอีกหลายดาบนะครับมีกีตาร์ของมาตาระบ้างมีดาบ
ปลาฉลามบ้างมีอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าดูตรงนี้นะครับมันจะมีเวลาบอกนะครับนับถอยหลังนะว่าของชิ้นต่อไปเนี่ยจะมาตอนไหนนะครับก็ประมาณนี้เนาะคือมันจะสุ่มของที่จะเอามาขายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีของขายเหมือนกันนะคุณผู้ชมกดเข้าไปนะครับแล้วก็ที่จะซื้อของได้นะคือซื้อของได้นะครับว่านี่อันนี้คือดาบราคาถูกนะก็ซื้อได้นะครับผมส่วนวิธีการปีนกำแพงนะครับก็คือทำการนะผมกด B นะครับก็จะเป็นการเอาสกะมาอยู่ที่เท้านะครับแล้วก็ไปหากำแพงสักกำแพงหนึ่งนะครับแล้วก็กด X นะคุณผู้ชมก็จะเป็นการปีนกำแพงเนาะเอากำแพงใหญ่ๆเช่นอันนี้นะครับกระโดดไปทีนึงแล้วกด X นะครับก็จะเป็นการปีนกำแพงเนาะส่วนการกระโดดกลับหลังนะครับคือการกด S แล้วก็กด X นะครับอันนี้ก็เป็นการกระโดดกลับหลังเนาะพุ่งก็กด W นะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้ทำการกด S ดีกว่านะครับปุ๊บเพราะมันตีลังกาไงเพราะว่าถ้าพุ่งไปเงี้ยมันมีแรงเสียดทานนะครับแบบวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็ตามที่แบบคุณผู้ชมถนัดเลยเนาะนี่ก็พุ่งไปซ้ายขวาได้นะครับแล้วแต่นะครับผมก็จะกินค่า energy ไปด้วยนะเอาละฮะเดี๋ยวเรามาอธิบายในส่วนของหน้าต่างฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคุณผู้ชมกดตรงนี้นะครับผมทางซ้ายมือบนสุดนะครับก็จะเป็นเงินนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีเงินเท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็จะเป็นเวลาในเกมนะครับผมก็จะเป็นเวลาที่บอกเลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับในเกมเนาะซึ่งมันเอาไว้ทำอะไรครับมันก็จะเป็นจุดที่สัตว์หางจะเกิดนะครับสัตว์หางจะเกิดทุกๆ4ชั่วโมงนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอยต์ครับพอยต์เอาไว้ทำอะไรพอยต์เอาไว้อัพสกิลนะครับแล้วก็อัพค่าสเตตของเรานะครับฝั่งนี้นะก็คืออัพค่าสเตตนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างธรรมดานะครับโชว์เลเวลนะครับผมประมาณนี้ส่วนทางขวามือบนนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างสกิลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะครับเพราะว่ากด M ขึ้นมาเนี่ยจะง่ายกว่านะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องสนใจเนาะไอ้ฝั่งนี้นะครับผมไอ้ตรงเนี้ยส่วนตรงนี้เนี่ยผมอันต่อมานะครับก็จะเป็นสเตตบอกนะว่าเราอัพอะไรเท่าไหร่แล้วก็อัพได้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็อันแรกนะครับก็จะเป็นเลือดนะครับผมเลือดก็คือตรงนี้นะครับเป็นหลอดสีแดงนะแต่อันนี้ที่เป็นหลอดสีฟ้าเพราะว่าผมใส่เกาะอยู่นะครับต่อมาเนี่ยผมอันนี้ก็จะเป็นจักระนะผมจักระก็จะเป็นอันนี้นะส่วนต่อมานะครับอันที่3นะครับสีส้มก็คือโหมดนะครับโหมดนี้ก็คืออันนี้ครับถามว่าโหมดเอาไว้ทำอะไรครับโหมดก็คือพวกแปลงร่างนะครับอย่างเช่น lighting mode หรือว่าโหมดไรครั้งนี้ครับผมที่เอาร่างสายฟ้ามาคุมร่างกายอะไรเงี้ยที่มันแปลงร่างแล้ววิ่งเร็วๆอ่ะแล้วก็ร่างสถิตร่างเวลาแปลงร่างก็ต้องใช้อันนี้นะครับมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะจนหมดก็จะสลายการแปลงร่างนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับผมอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นค่าความอดทนนะครับไอ้สีม่วงๆเนี่ยจะเป็นค่าความอดทนนะครับก็คือตรงนี้นะก็คือเป็นสเตมินานั่นเองนะคุณผู้ชมก็ใช้ไปนะครับฟุบฟุบฟุบกระโดดไปสเตมินาก็ลดนะครับผมส่วนหลอดสีเหลืองๆตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหลอดนะครับที่ทำให้จักระของเราเติมเร็วขึ้นรีเร็วขึ้นนะครับก็ถ้าอัพ20เต็มเนี่ยก็จะรีโคตรเร็วนะครับผมก็จักระก็จะรีเร็วมากๆส่วนไอ้หลอดตรงนี้เนี่ยผมก็คือบล็อกดีเฟนส์ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นการบล็อกแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะหรือมันแปลว่าการเบี่ยงเบนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับไอ้หลอดนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะผมอัพไปเทสเฉยๆนะคุณผู้ชมก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนนะครับต้องมีคนถามอยู่แล้วครับว่าพลังโจมตีอัพยังไงครับพลังโจมตีนะครับรู้สึกจะอัพไม่ได้นะผมมันเป็นตายตัวของมันนะครับก็ถ้ามีดาบก็จะโจมตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยตามเกรดของดาบแล้วก็มีสกิลที่แรงก็จะเป็นตามเกรดที่เขาได้ตั้งไว้เนี่ยอันนี้คือถ้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมกด M ขึ้นมานะครับก็จะมีแท็บมากมายนะครับผมอันนี้ก็เป็น inventory ก็เป็นกระเป๋านะครับก็กระเป๋าเราเนี่ยมีอะไรบ้างสมมติซื้อดาบมาก็กดใส่ดาบนะครับผมก็มันจะกดไปนะครับมันก็จะให้เลือกมือใส่ดาบนะเดี๋ยวผมไปซื้อดาบมาให้ลองดูดีกว่านะครับมาซื้อดาบซบโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเอาละครับผมซื้อดาบเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับก็ทำการกดที่ดาบนะครับแล้วมันก็จะให้เลือกว่าคุณต้องการใส่มือซ้ายหรือมือขวานะผมมือซ้ายก็จะเป็นช่องนี้นะผมส่วนมือขวาก็จะเป็นช่องนี้นะครับในที่นี้เนี่ยผมถนัดขวาเนี่ยก็จะใส่มือขวาละกันนะครับผมฟุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟุ๊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 บประมาณนี้นะคุณผู้ชมดูเท่ขึ้นนะฮะมีดาบนะครับโอเคนะครับส่วนหน้าต่างต่อมาเนี่ยผมจาก inventory นะครับก็คือ element ครับ element แปลว่าธาตุนะครับก็คือธาตุที่เราสุ่มมาตอนเริ่มเกมนะว่าธาตุเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คุณผู้ชมเนี่ยจะได้ด้วยกันนะผม3ธาตุนะครับที่สุ่มมาไหนก็คือจะได้สุ่มมาได้ทั้งหมด3ธาตุนะครับซึ่งคนนึงนะครับผมก็จะมีธาตุได้3ธาตุนะสำหรับเกมนี้นะในที่นี้เนี่ยผมมีเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมแล้วก็ธาตุสายฟ้านะครับมีแต่ธาตุ OP นะตอนนี้ธาตุโคตรโหดนะฮะ
ซึ่งท่านนะครับก็สุ่มไปเนี่ยก็ตรงหน้าสุ่มท่านเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะรู้นะว่ามันมีในส่วนของธาตุผสมด้วยนะครับก็มีสุ่มธาตุผสมนะธาตุผสมก็จะสุ่มได้ยากพอๆกับตระกูลนะครับแต่ว่าตระกูลจะสุ่มได้ยากกว่านะครับผมในที่นี้ผมได้ธาตุผสมมาอันนึงนะครับแต่ว่าไม่รู้ชื่อจริงๆของมันนะว่าธาตุนี้เนี่ยมันชื่ออะไรนะคุณผู้ชมเอาเลยฮะเนี่ยคุณผู้ชมนะครับได้ธาตุมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ทำการอัพสกิลนะครับอัพสกิลในธาตุที่คุณผู้ชมสนใจนะครับธาตุที่ผมแนะนำก็คือธาตุดินนะครับจะโหดมากๆนะครับแล้วก็ธาตุสายฟ้าก็จะโหดมากๆเช่นกันนะครับแล้วก็ธาตุลมนะครับก็จะโคตรโหดธาตุนี้โหดมากนะธาตุลมก็เพราะว่ามันมีลาเซนกันนั่นเองนะลาเซนกันนี่คือแรงโคตรๆนะครับผมบอกเลยนะเอาละคุณผู้ชมก็เลือกอัพสักอันนึงนะครับที่คุณผู้ชมสนใจนะผมสนใจธาตุลมนะครับผมก็อัพธาตุลมไปนะครับเพื่อจะเอาลาเซนกันนะครับก็กดอันล็อกไปนะครับแต่ว่าอันล็อกในที่นี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ครับว่าต้องใช้เท่าไหร่เห็นไหมเมื่อกี้นี้ดูนะครับอันนี้คือแรงดีบวกแล้วก็ต้องการ4 point ในการอัพนะครับซึ่งผมแรง C บวกนะครับก็คือเกินดีบวกไปละสามารถอัพได้นะครับผมก็กดอันล็อกไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการกด equip เข้าไปด้วยการเลือกนะครับว่าจะใส่ไว้ที่ตัวไหนนะคุณผู้ชมผมจะเลือกใส่ไว้ที่ตัว R ละกันนะครับก็จะเป็นท่าลมที่เพิ่งอัพมานะครับเป็นปุ่มคีย์ลัดในการใช้นะคุณผู้ชมจากนั้นครับในเมื่อเราใส่สกิลมาแล้วนะคุณผู้ชมครับก็ทำการนะผมกดใช้นะผมคือผมใส่มาตัว R ก็กดตัว R นะครับฟุ้มอันนี้ก็จะเป็นคาถาที่เราได้อัพมานะครับผมก็จะเป็นคาถาที่เป็นคาถาลมนะอันนี้คือได้รับโคตมใช่ไหมชื่อท่ามันโคตมแวววโอ้โหเป็นพายุสีดำนะครับเป็นระเบิดไปเนาะประมาณนะครับในหน้าต่างของแคนนะครับแคนก็คือเป็นหน้าต่างของตระกูลนั่นเองนะครับเป็นตระกูลเนาะเราสุ่มได้ตระกูลอะไรแล้วก็อัพตระกูลอันนั้นนะครับก็จะมีหัวข้ออย่างที่บอกไปตอนบอกเลยนะคือดูได้นะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมก็มียันเน่สังสาระแล้วก็ในวงแหวนมีตระกูลโอ้โหคือเกมนี้เนี่ยขอบอกกันนะครับว่าธาตุแต่ละธาตุเนี่ยแล้วก็คาถาแล้วก็ตระกูลเนี่ยผมบอกกันนะครับก็ดูตามภาพนี่คือโคตรเยอะอ่ะคือสกิลมันหลากหลายโคตรนะครับเอาเลยฮะต่อมาได้ผมคำว่าอาร์ตนะครับอาร์ตนี่แปลว่ากระบวนท่ารู้สึกจะแปลว่ากระบวนท่านะครับก็อาร์ตเนี่ยจะต้องไปซื้อเอานะครับกระบวนท่าพวกนี้เนี่ยคือสามารถไปซื้อได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอัคระต้องสาบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคาถาแยกเงาจริงๆแล้วเนี่ยคาถาแยกเงานะครับต้องแรงดีบวกขึ้นไปถึงจะได้นะคุณผู้ชมครับก็ใส่เข้ามาเนาะคาถาแยกเงาก็จะประมาณนี้นะครับมีคำสั่งให้กด attract follow แล้วก็ตรงนี้อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการกันก็จะเป็นการกันนะคุณผู้ชมครับกันศัตรูอ่ะง่ายๆนะครับผมส่วนหน้าต่างต่อมานะครับผมก็เป็นหน้าต่างสุดท้ายเนาะ special แปลว่าพิเศษนะครับ special นะครับก็จะเป็นในส่วนของสัตว์หางนะคุณผู้ชมก็สัตว์หางเนี่ยจะเกิดทุกๆ4ชั่วโมงนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้เต็มๆที่คลิปวิดีโอสัตว์หางนะครับก็ลองไปหาดูนะประมาณ 10,000 วิวแล้วนะคลิปนั้นน่ะก็สามารถไปดูได้นะครับว่ามันต้องการเทียร์1แล้วก็ต้องการเทียร์2นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ1หางแล้วก็อันนี้จะเป็น9หางคุรมะนะครับผมส่วนต่อมานะครับระบบการอัพแรงครับสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยแรงดีลบนะครับต้องการไปแรงดีบวกต้องการไปแรงซีไปถึงแรงเอสนะครับต้องทำยังไงครับก็คือเลื่อนเลเวลไปเรื่อยๆครับพอถึงในจุดหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเราอยู่ในดันเจียนเนี่ยเราถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะเด้งเราออกมานะครับแล้วก็จะมีเควสปรากฏทางด้านของซ้ายมือนะครับก็ตรงนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับมองไปรอบๆนะครับมันก็จะเป็นเควสเลื่อนแรงนะคุณผู้ชมซึ่งเราจะไม่สามารถรับเควสอื่นได้เลยนะครับจนกว่าเราจะทำการเลื่อนแรงนะครับผมก็สรุปง่ายๆนะครับวิธีการฟาร์มเวลนะคุณผู้ชมก็หาดันเจียนนะครับแนะนำว่าให้เป็นดันเจียนนะครับแล้วก็กดทางขวานะครับผมเป็นแท็บขวานะแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับไอแพดตัวนี้ก็จะเป็นรายชื่อของคนที่อยู่ในเกมนะครับแล้วก็ทำการชี้ไปนะครับว่าเพื่อนเราชื่ออะไรนะครับคือตรงนี้น่าจะเป็นชื่อในเกมนะครับส่วนถ้าจะชี้ไปอย่างเงี้ยก็คือเป็นชื่อเพื่อนเราในโรบล็อกนะครับคือชี้ไปที่ชื่อนะแล้วกดสักคนนึงนะครับกดที่ขวานะผมแล้วก็Invite Party นะครับก็กดเข้าไปนะก็รอเขารับเพื่อนนะครับรอเขารับคำเชิญเดี๋ยวปาร์ตี้ประมาณนั้นนะครับเอาละฮะสำหรับคลิปวิดีโอเล่นคร่าวๆนี่ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเราก็จะไป 10,000 ซับเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะแล้วเจอกันจ้า